Samsung Galaxy Fold มือถือพับจอได้เครื่องแรกในไทยอยู่ในมือฟังแล้วค่ะถือปีนี้นะคะเป็นเทรนด์แห่งมือถือพับจอได้นะคะแล้วก็เมื่อต้นปีเพิ่งเคยไป CES แล้วก็ไปเปิดตัว Flex Fold ใช่ไหมยี่ห้อหนึ่งอันนั้นไม่ได้เข้าไทยแต่อันนี้เนี่ย Samsung Galaxy Fold เข้าไทยแล้วนะคะเปิดตัวไปเมื่อต้นปีเช่นเดียวกันหลายคนอาจจะยังพอจำกันได้นะคะก็เป็นที่ฮือฮามากๆเพราะว่ายูทูบเบอร์ของต่างประเทศเนี่ยเขาได้ไปแกะจอจนทำให้แบบจอแตกนะคะ Samsung ก็เลยถอยทับกลับไปพัฒนา product มาแล้วก็วันนี้เข้าไทยนะคะเป็นวันแรกแน่นอนเฟื่องระดาก็จะต้องเอามาพรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันเดี๋ยวจะพามาดูตั้งแต่ภายในกล่องเลยนะคะว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างค่ะเรามาเริ่มที่กล่องกันก่อนเลยนะคะกล่องของ Samsung Galaxy Fold เนี่ยก็ฮารุฮาราสมกับตัวเครื่องเขาละค่ะเก๋นะคะเป็นกล่องซ้อนกัน2ชั้นดูพรีเมียมเปิดเข้ามาก็จะเจอฝากระดาษสีขาวค่ะที่ปิดครอบตัวเครื่องเอาไว้อีกชั้นหนึ่งนะคะสีที่เข้าไทยมีด้วยกันทั้งหมด2สีค่ะก็คือสี Cosmos Black แล้วก็ Space Silver ของเราเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องสีดำ Cosmos Black ค่ะแล้วก็ในกล่องนะคะเขาก็มีเคสแถมมาให้เลยด้วยแล้วก็มีแผ่นคู่มือเต็มไปหมดเลยค่ะไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะบอกแล้วว่าจัดเต็มจริงๆค่ะเขายังมีอ็อกเซสซอรี่ต่างๆให้เรามาด้วยนะคะทั้งหูฟังไร้สาย Galaxy Buds โอ้โหไม่ต้องเสียเงินซื้อเองนะคะซื้อ Galaxy Fold ปุ๊บได้มาด้วยเลยหลายคนก็เล็งหูฟังรุ่นนี้อยู่นะคะมีแท่นชาร์จนะคะสายชาร์จ USB Type C แล้วก็มีแถวหัวแปลง OTG ให้ด้วยก็คือไว้เสียบ Flash Drive หรือโอนไฟล์จากเครื่องอื่นก็ทำได้ค่ะซึ่งอ็อกเซสซอรี่ที่พูดไปนี้นะคะก็จะมาเป็นสีเซตเดียวกับตัวเครื่องแต่ว่าถ้าใครซื้อเครื่องสีเทานะคะก็จะได้อ็อกเซสซอรี่สีขาวจะมีแค่ตัวเคสที่เป็นสีดำเหมือนกันค่ะพามาดูรอบๆตัวเครื่องกันบ้างค่ะ Galaxy Fold เนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะคะเขาคือลูกครึ่งลูกผสมระหว่างสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตในเครื่องเดียวสามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบทั้งแบบพับแล้วก็แบบกลางให้เป็นจอใหญ่ค่ะแล้วแต่ว่าถ้าชอบแบบจอใหญ่ๆไว้อ่านงานไว้ดูหนังไว้ดู YouTube เนี่ยก็ทำได้หรือว่าแบบอยากจะพับเก็บใส่กระเป๋าพกพาสะดวกก็ใช้งานได้แบบพับด้วยค่ะพอพับลงมานะคะก็จะเป็นจอเล็ก Cover Display ขนาด 4.6 นิ้วความละเอียดอยู่ที่ HD Plus ค่ะ 1680x720 กางออกมาปุ๊บก็จะเจอหน้าจอหลักค่ะขนาด 7.3 นิ้วความละเอียด QXGA Plus 2152x1536 ค่ะอัตราส่วนอยู่ที่ 4.2:3 หรือพูดง่ายๆก็เป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เกือบๆจะจัตุรัสนะคะค่อนข้างสมดุลค่ะสำหรับเรื่องของกล้องการพับไปมาไม่ได้มีปัญหาต่อการถ่ายรูปของเราค่ะเพราะว่าเขาจัดวางกล้องมาให้3ตำแหน่งเลยมีกล้องหน้านะคะที่อยู่กับ cover display 1ตัวตรงนี้ความละเอียดอยู่ที่10ล้านพิกเซล f2.2 ค่ะพอกางมือถือออกมาก็จะเจอกับกล้องหน้าอีก2ตัวความละเอียดอยู่ที่10ล้านพิกเซล f2.2 เท่ากันกับกล้องตรง cover display เลยส่วนอีกตัวเนี่ยจะเป็นกล้องจับความลึกไว้ทำหน้าชัดหลังเบลอนะคะความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซล f1.9 ค่ะกล้องหน้ากันไปแล้วพลิกกลับมานะคะก็จะเจอกล้องหลัง3ตัวเรียงกันอยู่ทางนี้เลยค่ะอันแรกค่ะเป็นเลนส์อัลตราไวด์หรือเลนส์มุมกว้างนะคะ16ล้านพิกเซล f2.2 สามารถเก็บภาพกว้างได้123องศานะคะถัดมาค่ะเป็นกล้องหลักค่ะ wide angle นะคะ12ล้านพิกเซล f อยู่ที่ 1.5 ถึง 2.4 มีกันสั่นในตัวแล้วก็เลนส์ที่3นะคะเป็นเลนส์ซูม12ล้านพิกเซล f2.4 optical zoom 2เท่า digital zoom 10เท่าแล้วก็มีกันสั่นด้วยนะคะมาดูประสิทธิภาพกันบ้าง Samsung Galaxy Fold ค่ะให้แรมมาอยู่ที่12กิกความจุ512กิกนะคะถือว่าเป็นมือถือที่ให้สเปคมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะเป็นแบตเตอรี่คู่ค่ะความจุ 4,380 มิลลิแอมป์น้ำหนัก276กรัมค่ะสามารถปลดล็อกด้วยใบหน้าได้นะคะแล้วก็มีปุ่มสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านข้างมีระบบชาร์จไว Fast Charging ทั้งแบบมีสายแล้วก็ไร้สายค่ะแล้วก็มี Wireless Power Share นะคะสามารถชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์อื่นได้ด้วยนี่แปลงร่างเป็นแท่นชาร์จค่ะอ๋อแต่ว่า Samsung Galaxy Fold รุ่นนี้นะคะไม่กันน้ำนะคะดังนั้นกางพับเล่นได้แต่โดนน้ำไม่รอดนะคะจากที่ลองเล่นๆจับๆดูนี่นะคะก็รู้สึกว่าแม้เครื่องจะใหญ่นะคะแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยไม่ได้หนักแบบที่เราคิดกันนะคะหนักกว่าเรือธงอย่าง Samsung Galaxy Note 10ประมาณสัก100กว่ากรัมเท่านั้นเองแล้วก็เวลากางออกมาเนี่ยตัวเครื่องก็บางกว่าตัว Galaxy Note 10ด้วยนะคะประมาณ 0.3 มิลลิเมตรนะคะส่วนหน้าจอการสัมผัสเนี่ยก็ไม่เหมือนกับจอโทรศัพท์มือถือของเราทั่วไปนะคะมันจะมีความแบบหยุ่นๆนิดๆเพราะมันน่าจะงอได้ส่วนหน้าตาการใช้งานนะคะตัวเครื่องจะมาพร้อมกับ Android 9 Pie ที่เราคุ้นเคยกันค่ะแต่ว่าที่พิเศษเลยเนี่ยคือเราสามารถเปิดใช้งานแอปได้พร้อมกันถึง3แอปในจอเดียวก็เป็นข้อดีนะคะของการที่มีหน้าจอแบบ
กว้างกลางให้เราได้ใช้ก็แล้วแต่คนจะไปประยุกต์ใช้นะคะและอีกอย่างนึงที่ต้องว่ามันเท่มากเลยนะคะก็คือสมมุติว่าเราเปิดแอปในจอใหญ่อย่างงี้ใช่ป่ะ Google Maps ค่ะปึ๊บนี่พับมาก็จะมาแบบโผล่อยู่หน้าจอเล็กนะคะหรือว่าอย่าง YouTube ค่ะนี่ดูเต็มๆใช่ไหมคะปึ๊บก็แปลงร่างเป็นแบบไซส์มินิมกผ่าได้นะคะง่ายมากอื่นๆนะคะ Google Docs Netflix หรืออะไรก็แล้วแต่ก็เป็นแบบนี้หมดสามารถแบบแปลงร่างจากจอใหญ่ปึ๊บเป็นจอเล็กได้ในทันทีนะคะไปพรีเซนต์งานอะไรเงี้ยเราก็สามารถแบบใช้เป็นโพยได้นะคะแบบไม่ต้องแบบใหญ่เกินไปอะไรส่วนตอนนี้นะคะเฟื่องว่าหลายคนอาจจะเริ่มสนใจแต่ก็มีความแบบกังวลเล็กๆน้อยๆว่าที่เขาเปิดตัวไปต้นปีแล้วแบบจอมันแตกเนี่ยรอบนี้มันจะยังไงจะรอดหรือเปล่านะคะเนื่องจากดีไซน์ของรอบแรกนะคะเขาจะมีช่องว่างของจออยู่ค่ะตรงที่เป็นรอยพับซึ่งก็ทำให้มันเนี่ยมีฝุ่นเข้าไปได้บวกกับบางคนเนี่ยคิดว่ามันเป็นฟิล์มก็เลยลอกออกมาทำให้จอเกิดความเสียหายนะคะรอบใหม่นี้นะคะหลังจากถอยทับกลับไปตั้งตัวนะคะซัมซุงก็เลยแก้ปัญหาปรับดีไซน์ใหม่ให้มันแบบซีมเลสไร้รอยต่อมากขึ้นด้วยการใส่ขอบป้องกันจอที่เป็นช่วงรอยพับเพื่อกันไม่ให้ฝุ่นเข้าไปแล้วก็กันไม่ให้ขอบจอหลุดหรือลอกออกมาได้อีกนะคะและถ้าเกิดจอมีปัญหาหรือว่าแตกขึ้นมาเนี่ย Samsung เขาก็บอกว่ารับประกันให้เราไปเปลี่ยนจอได้ฟรี1ครั้งค่ะใครที่สนใจรุ่นนี้ก็ต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่ามีเงินอย่างเดียวก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าเขาเอาเข้ามาในไทยเนี่ยจำกัดมากๆแค่100เครื่องเท่านั้นนะคะเปิดให้จองเนี่ย10ตุลาคมนี้แล้วนะคะดังนั้นก็ไปหาจับจองกันมาได้นะคะส่วนใครอยากจะรอดูแบบรีวิวเต็มๆก่อนว่ามันใช้แล้วมันแบบตอบโจทย์ชีวิตจริงหรือไม่จำเป็นจะต้องเสียเงินหรือไม่นะคะแบบละเอียดกว่านี้เนี่ยก็รอดูรีวิวเต็มได้นะคะเดี๋ยวเฟื่องและทีมงานจะลองไปเล่นๆกันมาก่อนอยากจะรู้หรืออยากให้เฟื่องทดสอบอะไรนะคะคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยเดี๋ยวจะเทสให้ครบๆเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ที่ First กระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราว IT ที่ทำชีวิตดีขึ้นนะคะขอมีความสุขแล้วก็สนุกกับโลก IT ไปด้วยกันค่ะเนี่ยมันพับไปพับมาอาจจะเป็นเทรนด์ของอนาคตก็ได้นะอยากจะเห็นของค่ายอื่นเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าแบบ Samsung ก็แบบมาแรงแซงโค้งเข้าไทยอันแรกเลย